สวัสดีครับจากร้านในเมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของเลื่อยยนต์จริงๆตัวนี้ก็เพื่อนๆเคยเห็นคลิปที่ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าของหมดไปนานนะครับเพิ่งกลับเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวผมอัปเดตล่าสุดว่าภายในกล่องของเขาจะมีอะไรกันบ้างสำหรับตัวนี้ก็คือเลื่อยยนต์ของยูเซนนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ร้านเราจำหน่ายอยู่และเป็นที่ยอดนิยมมากและโดยส่วนตัวผมก็ชอบมากเพราะว่าราคาประหยัดนะครับแล้วก็ทุกอย่างมาถือว่ามาจัดเต็มเลยล่ะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่เอาไปใช้งานเนี่ยลุยอัดงานหนักได้เต็มที่แล้วก็ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตัวเนี้ยใช้งานได้อึดทนก็คือคุ้มค่าคุ้มราคามากอีกตัวหนึ่งเนาะสำหรับยูเซนตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่น4216 plus นะครับหรือว่า YS5520S นะครับเป็นตัวที่แรงสุดในส่วนของเลื่อยยนต์ยูเซนในบ้านเราแล้วในส่วนของตัวนี้โดยส่วนตัวผมชอบมากนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แพ็คเกจจิ้งมาในกล่องแข็งแรงทนทานตัวนี้แน่นกล่องแบบแน่นๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าเวลาเครื่องใหม่มาเนี่ยเขาจะมีซีนเป็นแรปมาเรียบร้อยนะครับแรปพลาสติกมาเนาะแต่ว่าเวลาเราส่งเครื่องให้กับเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ได้รับของจากที่ร้านเราไปเนี่ยอาจจะไม่มีตัวพลาสติกที่แรปมาตรงนี้เนาะเพราะว่าเราจะต้องแกะมาเทสจูนให้เพื่อนๆก่อนส่งนะครับตัวนี้เพื่อนๆพี่ๆก็ไม่ต้องตกใจเนาะถ้าไม่มีพลาสติกแรปเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยละกันว่าภายในกล่องณปัจจุบันเดี๋ยวมาอัปเดตล่าสุดกันว่าในกล่องของเขาอ่ะจะให้อะไรกันมาบ้างจากที่ผมเคยรีวิวไว้แต่ก่อนเนาะนี่นะครับแพ็คเกจจิ้งสุดยอดถือว่าดีมากแพ็คมาดีมากเนาะอันนี้ขออนุญาตแกะกล่องเลยละกันจริงๆแล้วก็หน้าตาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่หน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับมันก็อาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่เขาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเองตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูก่อนว่าได้อะไรกันมาบ้างเนาะอันดับแรกไอ้ตัวนี้ก็ปอกบาร์เนาะเหมือนเดิมนะครับปอกบาร์ขนาด12นิ้วนะครับอันนี้เห็นไหมเห็นชัดไหมชัดอยู่เนาะโอเคตัวต่อมาก็บาร์ของยูเซนนะครับที่เขาแถมมาอันนี้เป็นบาร์แถมเนาะเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็สามารถเครื่องตัวนี้สามารถรองรับอุปกรณ์ได้เยอะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวในส่วนของเสื้อแถมมาตัวนี้จะมีเสื้อยืดแถมมาด้วยนะครับของยูเซนเนาะเสื้อยืด1ตัวแล้วก็มีถุงมือมาให้ด้วยตัวนี้ถือว่าของแถมมาแบบจุกๆเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือของยูเซนนะครับมาอยู่ในกระเป๋านะครับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์อยู่ในกระเป๋าเช่นกันอุปกรณ์ถอดประกอบก็จะมีตามปกติที่แถมมาของยูเซนที่ผมแกะให้ดูเลยเนาะมีอันนี้ตะไบแถมมาเนาะแต่ก็ใช้งานได้สักพักนึงอะบล็อกขันหัวเทียนขันน็อตยึดบาร์นะครับตัวนี้ด้ามยาวดีต่อมาเป็นประแจทีแล้วกันมีมือจับมาพร้อมมือจับเรียบร้อยอันนี้เป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้มี3ขนาดเนาะก็จะมีตัวนี้อุปกรณ์ก็จะมีฟันฉลามนะครับแถมน็อตมาให้ด้วยเชือกสตาร์ทไว้สแปร์พาร์ทแล้วก็หัวเทียนสแปร์พาร์ทสำรองแล้วก็มีอะไรอีกบ้างตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้ใส่อุปกรณ์ใส่เครื่องมือใส่คู่มือด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวโอเคอันนี้เป็นกลวยสำหรับกรอกน้ำมันเนาะมีข้างในด้านในมีตัวกรองให้ด้วยนะครับตัวนี้เอาใส่ด้านในเวลาเราเทน้ำมันลงไปกันเศษฝุ่นก็จะมีโอ้อันนี้แหละนี่นะครับถังอย่าเรียกว่ากระป๋องผสมน้ำมันนะครับอันนี้ผมเรียกถังผสมน้ำมันเนาะตัวนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับของยูเซนที่แถมมาให้มาจุกๆเลยเนาะนี่ถังใหญ่เลยสวยงามนะครับแยกฝั่งซ้ายขวาเนาะปริมาณอัตราส่วนตัวออโต้ลูป 2T อยู่ด้านนี้ด้านหลอดตัวนี้และตรงนี้ก็ปริมาณของน้ำมันใหญ่จริงๆอันนี้3รู้สึกว่าแกลลอนนี้3ลิตรนะครับตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนี่มีแถมมาให้ก็จะเป็นแว่นตาการสังเกตนะครับที่แถมมาในกล่องเลยตัวนี้อุปกรณ์ได้มาจุกๆแล้วก็ในส่วนของตัวยูเซนตัวนี้ก็แถมเป็นโซ่ของโอเรกอนนะครับโซ่โอเรกอนตัวนี้จะเป็นโซ่เบอร์จะเล็กกว่า 3/8P หน่อยนึงฟันมันจะเล็กนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้กับบาร์สั้นเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส
ำหรับมือใหม่เผื่อสำหรับบางคนที่เริ่มต้นใช้งานเลื่อยยนต์เนี่ยก็ถ้าเป็นครบโซ่ตัวนี้อันนี้เป็นโซ่ของโอริกอนนะครับผมจะเล็กเป็นพิเศษเล็กกว่า 3/8P นะครับเพราะว่าตัวนี้จะได้ความสมูทเหมาะกับเพื่อนๆที่เริ่มต้นใช้งานเลื่อยยนต์เนาะอาจจะไม่ยังไม่ชำนาญยังไม่คุ้นมือก็เล่นโซ่เบอร์ตัวนี้ก็ถามว่าปลอดภัยนะครับมันก็จะแรงกระชากมันจะน้อยแล้วมาดูในส่วนของโอเคฝาข้างเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือตั้งโซ่ด้านหน้าเหมือนเดิมเนื้องานพลาสติกแข็งนะครับของยูเซนผมส่งให้ลูกค้าหลายๆท่านก็ชมกันบอกว่าในส่วนของตัวยูเซนเนี่ยคือเนื้องานทำมาถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้พลาสติกแข็งงานประกอบมาถือว่าเนี๊ยบค่อนข้างจะเนี๊ยบเลยอันนี้มีในกล่องมาอีกชิ้นนึงอันนี้เป็นท่อนะครับท่อไอเสียเนาะที่แถมมาในกล่องถามว่าตัวนี้เอามาไว้ทำอะไรท่อไอเสียตัวนี้คือตัวที่เราจะเอาเปลี่ยนกับท่อไอเสียที่ติดมากับเครื่องตัวนี้ท่อไอเสียที่ติดมากับเครื่องตัวเนี้ยเขาจะมีตัวข้างในเขาจะมีแผงกั้นกำลังแล้วก็รูระบายไอเสียเนี่ยจะเล็กนะครับคือกั้นกำลังจากท่อไอเสียปกติแล้วถ้ารุ่นอื่นๆเนี่ยเขาจะมีเป็นแผ่นปะเกนบ้างอาจจะเป็นจุกยางบ้างในการอุดไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังเกินกฎหมายกำหนดแต่ว่าของยูเซนตัวนี้ถามว่าใส่มา2ท่อเลยนะครับตัวนี้ท่อตัวที่ติดมากับเครื่องเนี่ยก็คือรูเล็กแต่ว่าท่อตัวที่แถมมาเนี่ยคือรูใหญ่คือเวลาเราต้องการที่ว่ากำลังมาเต็มที่เราเอาท่อที่เขาแถมมาเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปแต่ปกติร้านเราจะเปลี่ยนให้เลยนะครับแล้วก็ท่อตัวเนี้ยที่ว่ากั้นกำลังมารูเล็กเนี่ยเราก็จะใส่ไปในกล่องให้กับเพื่อนๆด้วยเผื่อว่าเวลากรณีที่ว่ามันรูเล็กไปเราอาจจะดัดแปลงเป็นท่อเก็บเสียงให้เสียงมันเงียบลงก็ตัวนี้ก็เป็นสแปร์พาร์ทคือเอาง่ายๆว่าซื้อเครื่องเดียวได้ท่อไอเสียสแปร์พาร์ทอีก1อันนะครับเดี๋ยวผมพามาแกะดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่จริงๆแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหน้าตาเหมือนเดิมเลยอันนี้ในกล่องของหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะตัวนี้อันนี้ไม่มีอะไรว่างเปล่าโอเคขออนุญาตก่อนกล่องได้ใจมากนะครับแข็งโอเคพามาดูหน้าตาของเจ้ายูเซนกันอีกครั้งนึงอันนี้อัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้ของเข้ามาแล้วสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับก็คือมีจำนวนจำกัดเนาะเวลาเข้ามาทีไรเนี่ยคือจะใช้เวลาไม่นานนะเพื่อนๆคือมีผู้เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีเวลาเข้ามาเนี่ยของมามักจะไม่นานของก็จะหมดอันนี้นี่เพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวผมอัปเดตลงคลิปนี้ก็ใครๆเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักกันสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่ถึง 4,000 บาทตัวนี้ถือว่าน่าเล่นมากแรงดีครับตัวนี้สเปคเครื่องก็เอาง่ายๆครับยูเซนตัวนี้เป็นบอดี้5800นะครับกำลังเรียกมาได้เต็มที่อยู่ประมาณ 3.8 แรงละกันแต่ว่าปกติเราก็อยู่จูนอยู่ประมาณ 3.5 3แรงครึ่งว่าง่ายๆ3แรงครึ่งก็เหลือๆละถังน้ำมันด้านหลังถังน้ำมันเชื้อเพลิงเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าถังน้ำมันเลี้ยงโซ่อันนี้แยกหน้าหลังเนาะก็ในส่วนของตัวสเปคเครื่องจริงๆผมก็พูดไปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วหน้าตาสวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ตัวนี้อย่างที่ผมว่าอันนี้ท่อเป็นท่อตัวเขาเรียกว่าท่อตัวเก็บเสียงเก็บเสียงแล้วก็กั้นกำลังเป็นรูเดียวนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาออกเนี่ยเราจะเปลี่ยนใส่ท่อตัวที่ว่าเปิดโล่งเนี่ยก็คือ2รูตัวนี้ใช้งานได้กำลังมาเต็มๆแน่นอนตัวนี้โอเคแล้วก็ตัวรู้สึกว่าตัวที่ต่างไปแค่มือจับไอ้คันมือจับกระตุกสตาร์ทที่ว่าสีทำตัวนี้ที่เข้ามาเนี่ยสีเขาทำมาออกเป็นสีดำนะครับตัวนี้สีเดิมรู้สึกจะเป็นสีเทาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เนื้องานเหมือนเดิมครับแต่ว่าทำมาตัวนี้เป็นสีดำแค่นั้นเองครับผมลานสตาร์ทตัวนี้เป็นลานสตาร์ทแบบดึงเบานะครับแต่เป็นลานสตาร์ทดึงเบาที่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมจำหน่ายเลื่อยยนต์ที่ราคาไม่สูงมาเนี่ยตัวยูเซนเป็นลานสตาร์ทเบาเป็นสปริงลานแบบทดแต่รู้สึกว่าสปริงทดเขาอ่ะเขาทำมาได้ดีมากและทนมากนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยหักไม่ค่อยเสียหายกันอ่ะตัวสปริงตัวใหญ่สปริงลานทดนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นส่วนมากเนี่ยสปริงเบาสปริงลานเบาหรือลานทดตัวเนี้ยสปริงค่อนข้างจะหักค่อนข้างง่ายแต่ว่าของยูเซนเนี่ยสปริงอ่ะไม่ค่อยมีปัญหานะครับตั้งแต่ลูกค้าที่เอาไปใช้กันก็ไม่ค่อยมีใครสอบถามเรื่องสปริงลานกันเข้ามาเท่าไหร่ครับทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะอะไหล่ภายในบอกก่อนอะไหล่ภายในเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็
เสื้อสูบจริงๆลองไปดูตามคลิปเดิมที่ผมระเบิดให้ดูเนาะตัวนี้เสื้อสูบเขาก็จะตีลายนูนขึ้นมาเป็นของยูเซนเลยนะครับคอยไฟก็ยูเซนคาบูเป็นของหัวยี่ยี่ห้อหัวยี่เหมือนเดิมจานไฟก็ยูเซนตัวนี้โรงงานเขาถือว่าไม่ธรรมดานะครับผลิตออกมาแต่ละอย่างนี่เป็นของเขาเลยนี่ครับระบบกรองอากาศกรองอากาศตัวนี้ก็ถือว่าพี่ๆหลายคนก็บอกว่าโอเคชอบกรองอากาศกรองได้ดีโอ้เดี๋ยวนะครับดูไม่ได้คาบูลืมไปตรงนี้กันไว้กันไว้แต่ไม่เป็นไรไปดูคลิปเดิมได้นะครับตัวนี้ก็คาบูเป็นของหัวยี่นะครับโอเคก็จริงๆแล้วก็น่าจะมีคร่าวๆประมาณนี้อันนี้ serial number เป็นแผงติดอยู่ตรงแท้งเครื่องครับตัวนี้แผ่นเหล็กติดอยู่เป็น serial number ของเครื่องโอเคเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงกันคร่าวๆกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่อเป็นท่อแบบเปิดโล่งก่อนแล้วลองฟังเสียงกันดูนะครับขอเวลาสักครู่ครับครับผมเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงเจ้ายูเซนนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนท่อมาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นท่อ2รูนะครับตัวนี้ก็คือเป็นท่อที่เปิดโล่งนะครับสําหรับตัวนี้ก็ถ้าเป็นท่อเดิมๆที่มากับเครื่องที่ว่าตัวกั้นกําลังจะเป็นท่อแบบรูเดียวนะครับอันนี้ท่อ2รูเรียบร้อยแต่ว่าท่อรูเดียวที่เขาสแปร์พาร์ทมาเราสามารถเจาะทำเก็บไว้เป็นพาร์ทอะไรได้ด้วยตัวนั้นเป็นท่อแท้ของเขาเลยอันนี้มาลองฟังเสียงกันอันนี้ผมจูนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามสตาร์ทตึงเบาคนตึงสตาร์ทง่ายครับตัวนี้แต่กำลังมาเหลือลองกดไปเล่นดูรอบตัวรุ่น4216 Plus นะครับหรือ YS5520S ตัวนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับแต่ว่าได้กำลังมาเน้นๆเหมาะกับ เวลางานที่เราจะต้องการความหลากหลายพาไม้บ้างโค่นไม้ใหญ่บ้างใช้งานส่วนตัวตัวนี้ราคาไม่สูงนะครับไม่เกิน 4,000 อุปกรณ์แข็งแรงทนทานแน่นอนตัวนี้สวยๆกับยูเซนนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สอบถามกันเข้ามาเยอะตัวนี้หมดสินค้าหมดไปนานแล้วนะครับเพิ่งกลับเข้ามายังไงก็สนใจก็ทักเข้ามาติดต่อที่ร้านเราได้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอ็มอาร์อุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ